โอเคตอนนี้ก็ร่างกายของคุณหนูก็เกือบ 100% ค่ะเพราะว่าเราก็ซ้อมไปด้วยแข่งไปด้วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมไปแข่งขันของโอลิมปิกด้วยค่ะค่ะช่วงนี้พวกเราก็พยายามทำร่างกายของพวกเรามาให้ดีที่สุดนะคะในการแข่งขันในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียนี้นะคะก็แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าพวกเราก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็จะเตรียมทีมไปเพิ่มแมตช์ข้างหน้าได้ค่ะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆนะคะชาวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือว่าใครที่หาบัตรไม่ได้ไงก็สามารถชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะก็พวกเราก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็สำหรับรายการนี้นะครับเราก็เป็นการเตรียมทีมนะครับที่ต่อเนื่องเพื่อจะไปรายการต่อไปก็คือรายการโคดิฟายโอลิมปิกนะครับก็เป็นความสำคัญอีกรายการหนึ่งแต่ว่าในรายการนี้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางส่วนจากเชียงใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้นแล้วก็พยายามที่จะคัดสรรระบบนะครับเลือกระบบที่เราต้องการให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยในการแข่งขันครั้งนี้ครับผม